วันนี้ Osuke Channel จะพามาที่โรงแรม Oakwood ซอยสุขุมวิท24เพื่อมาเยี่ยมเยียนอาจารย์เค้งหรือเค้งฟิกเกอร์ที่เป็นคนสอนผมปั้นมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับวันนี้อาจารย์เค้งจะมีเทคนิคอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างผมว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับยังไงวันนี้อาจารย์เค้งแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหน่อยนะครับชื่อณัฐพลนะครับหรือเค้งฟิกเกอร์ก็ได้ครับตอนนี้มีเปิดสอนอยู่ที่โรงแรมโอ๊กวูดสวีทนะครับอยู่ตรงสุขุมวิท24เดี๋ยววันนี้จะมาสอนปั้นหน้าแนวอนิเมะนะครับจะสอนให้คุณโอ๊ตเอาไปลงช่องดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดตามผลงานของอาจารย์เค้งติดตามได้ที่ Facebook Fanpage เค้งฟิกเกอร์กันได้เลยนะส่วนใครสนใจเรื่องครอสเรียนก็อินบ็อกซ์ไปถามเพจของอาจารย์เค้งได้เลยเดี๋ยวรายละเอียดผมเอาไว้ที่ description ด้านล่างแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยการขึ้นรูปดินให้เป็นทรงหยดน้ำนะครับด้านที่ใหญ่กว่าจะเป็นหัวส่วนด้านที่เล็กกว่านั้นจะเป็นคางนั่นเองกดดินให้ส่วนนูนแบนลงไปเล็กน้อยจากนั้นเอานิ้วโป้งกดค้างให้เป็นตัว V shape นะครับตามแบบในรูปเลยนะกดส่วนค้างหรือส่วนที่เล็กที่สุดลงไปที่โต๊ะได้เลยนะจะเห็นว่าหน้าตาของดินน่ะจะเริ่มมีเค้าโครงของการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วนั่นก็คือทรงใบหน้าจะมีความเหลี่ยมแล้วก็มีคางที่แหลมขึ้นนั่นเองทำการแบ่งสเกลลงบนหน้าของดินได้เลยนะครับแล้วก็ลองกะตำแหน่งกันดูแล้วกันว่าตาปากจมูกมันควรอยู่ตรงไหนนะให้นำเครื่องมือปั้นหรือด้ามผู้กันกดให้เกิดเบ้าตาทั้งสองข้างแนะนำให้ว่ากดไปจนสุดถึงกรอบหน้าได้เลยนะครับพอทำครบทั้งสองข้างแล้วให้เราทำการเอานิ้วโป้งรูดในส่วนของโหนกแก้มทั้งสองข้างลงมาให้โค้งมนนะปั้นวงกลมและนำมาแปะในตำแหน่งของจมูกนะครับจากนั้นก็ทำการเกลี่ยดินวงกลมในทุกๆด้านเลยโดยเน้นไปที่ปลายจมูกให้มีความแหลมแล้วก็เชิดขึ้นนะส่วนของดั้งจมูกก็ให้โค้งไปตามแบบของการ์ตูนอนิเมะกันได้เลยนะครับใช้เครื่องมือปั้นมาร์คตำแหน่งของปากไว้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ปั้นดินให้เป็นเส้นเพื่อทำริมฝีปากนะครับจากนั้นแปะดินลงไประหว่างจุดที่มาร์คเอาไว้แล้วก็ทำการเกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช้เครื่องมือปั้นดันริมฝีปากให้ได้ระนาบนะแล้วก็ตรงขอบของดินน่ะให้ใช้เครื่องมือดันขึ้นเล็กน้อยเราจะได้ริมฝีปากบนนะปั้นดินทรงกลมเพื่อทำริมฝีปากล่างกันนะครับนำดินผิดลงไปแล้วเกลี่ยโดยเฉพาะบริเวณขอบปากด้านล่างเท่านั้นนะเมื่อปากได้รูปแล้วให้ใช้เครื่องมือซิลิโคนหัวแหลมจิ้มไปตรงมุมปากทั้งสองข้างตามคลิปจะทำให้ปากดูมีมิติขึ้นด้วยนะครับใช้เครื่องมือปั้นวาดรูปทรงดวงตาที่ต้องการออกมาคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเอาเครื่องมือปั้นที่หัวแบนๆหน่อยกดเข้าไปที่หัวตาแล้วก็หางตาแล้วก็พยายามเกลี่ยดินที่เป็นตาขาวนะครับให้กลมที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจะได้ดูมีมิติมากขึ้นใช้ดินเป็นเส้นแปะเอาไว้ที่ขอบตาแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะครับเพื่อทำในส่วนของเปลือกตานั่นเองพยายามรูดดินให้ได้ระนาบนะไม่งั้นตามันก็จะดูโบ๋ๆไปเลยปั้นดินทรงสามเหลี่ยมเหมือนในคลิปเลยนะแล้วก็ไปแปะระหว่างกลางของระหว่างคิ้วนะครับจากนั้นเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันทีนี้เราก็จะได้ความนูนในส่วนของหัวคิ้วแล้วนะปั้นดินทรงกลมนะแล้วก็แปะไว้ในด้านหน้าของบริเวณคางนะครับแล้วก็ทำการเกลี่ยดินทุกด้านให้เข้ากันนะตอนนี้เราก็จะได้หน้าอนิเมะในแบบที่เราต้องการแล้วส่วนวิธีทำให้ดินเรียบเนียนผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับจากนั้นปั้นเสร็จก็เอาดินไปอบกันได้เลย
ผมใช้สีเนื้อของ Mr. Color นะครับเบอร์01สำหรับเป็นสีเบสให้ใบหน้านะแล้วก็พ่นให้เต็มพื้นที่กันได้เลยพอสีแห้งแล้วเราก็มาร์คด้วยเทปกาวนะครับเพื่อพ่นเงาในแบบการ์ตูนอนิเมะนะสีในชั้นถัดไปเป็นสีในชั้นของเงาผมใช้สีของ Mr. Color เบอร์05นะครับในการทำสีเงานั่นเองเมื่อสีแห้งแล้วก็ทำการลอก Masking Tape ออกได้เลยนะครับใช้สีเบอร์01ผสมเบอร์05เข้าไปเล็กน้อยแล้วก็พ่นบางๆนะครับไประหว่างรอยต่อของเงาเพื่อให้เงาสมูทมากขึ้นนะเมื่อสีแห้งดีแล้วใช้ดินสอร่างดวงตาทั้งสองข้างไว้เลยนะครับจากนั้นก็นำ masking tape แปะไปรอบๆดวงตาเพราะว่าเอาไว้กันเลอะเวลาเราทำพลาดไปโดนเฉดเนื้อบนใบหน้านะครับจะได้ไม่ต้องแก้ผมใช้สีน้ำเงินตามภาพเลยนะไล่ไปจากสว่างไปมืดนะครับลงสีฟ้าเฉดสว่างที่สุดลงไปเพื่อเป็นพื้นของดวงตานะจากนั้นก็ลงสีในน้ำหนักอื่นๆเข้าไปในดวงตานะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเกลี่ยสีนะเพราะว่าเราจะต้องทำไปพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะครับนำสีทั้งสองสีที่เราวางไว้ใกล้กันนะครับมาผสมสีให้เกิดสีกลางนะจากนั้นเอาสีกลางไปทาในช่องว่างระหว่างสีที่เราวางไว้ในดวงตานะครับค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตกใจถ้ามันยังไม่เนียนในตอนแรกนะใจเย็นๆนะครับกับขั้นตอนนี้ถ้าเริ่มพอใจกับสีที่เราเกลี่ยแล้วเราก็เอาสีกลางไปผสมน้ำเยอะๆแล้วก็ทาทับเข้าไปทั้งดวงตาเลยนะครับแล้วก็รอแห้งแล้วก็ทำซ้ำจนกว่าจะเนียนนะทำสีไฮไลท์นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันกับข้างต้นได้เลยแต่ว่าก็ใจเย็นๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามือใหม่แรกๆหัวร้อนแน่นอนกับการเบลนดิ้งแล้วก็ผมใช้สีดำผสมสีม่วงนะเพื่อวาดในส่วนของตาดำตรงกลางผสมสีแล้วก็ไล่เฉดเอาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาสีขาวแต้มจุดเป็นไฮไลท์บนดวงตาสักนิดหน่อยให้เป็นประกายแบบอนิเมะวิ้งๆเนาะมาถึงขั้นตอนที่โคตรอันตรายกันแล้วนะครับนั่นก็คือการเขียนขอบตาแล้วก็คิ้วนั่นเองแนะนำว่าให้กั้นหายใจแล้วก็ฮึบเข้าไว้นะครับตอนลากเส้นถ้าเขียนพลาดขึ้นมาให้เตรียมพวกพาเนลไลน์หรือว่าไม้ปั่นหูนะจิ้มน้ำมันรอนสันแล้วก็เช็ดเพื่อลบในสิ่งที่วาดพลาดไปได้เลยนะครับในตอนซอยคิ้วนั้นก็พยายามทำให้หัวกั้นชุ่มๆไว้หน่อยนะครับอย่าให้สีแห้งจนเกินไปไม่งั้นจะปาดเป็นเส้นเล็กๆไม่ค่อยติดนะผมเตือนแล้วนะพอทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดไปแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ละครับพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสอนปั้นหน้าสาวอนิเมะสไตล์อาจารย์เค้งฟิกเกอร์มีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ